สวัสดีครับกิตติพันธ์นุตายกุลจ้อจราจรในช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเที่ยงวันทันเหตุการณ์และทราฟฟิกทรีครับยังคงให้ความสำคัญของการเดินทางของคนพิการนะครับในระบบขนส่งมวลชนของประเทศเราครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นยังมีปัญหาอีกมากมายนะครับที่ต้องช่วยกันแก้ไขและนอกเหนือจากกฎการจราจรแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยควรจะต้องมีจนถึงวินาทีนี้นะครับกับเหล่าผู้คนพิการก็คือคำว่าน้ำใจครับติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถไฟทำให้อรุณสุวิไลถูกตัดขาและอยู่ในสภาพพิการกว่า15ปีซึ่งอรุณต้องใช้บริการรถเมล์และรถไฟฟ้าใต้ดินในการเดินทางเป็นประจำแม้หลายครั้งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะรถเมล์มีลักษณะเป็นบันไดสูงชันประตูแคบเคยอุบัติเหตุเราคิดว่าเรามันย่างเข้าไปถึงแล้วมันห่างจากตัวรถมากแล้วก็ตรงบันไดขั้นบันไดมันฉลาบลงอะนอกจากระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นอุปสรรคการเจอกับผู้ให้บริการและผู้ร่วมทางที่ไม่ต้อนรับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้บางทีเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยพอใจว่าทำไมต้องมาขึ้นรถเมล์ด้วยทำไมคุณไม่ไปนั่งแท็กซี่เราก็บอกว่าเราไม่มีเงินซัพพอร์ตพอที่ว่าจะไปนั่งแท็กซี่เพราะว่าแท็กซี่มันค่าใช้จ่ายเยอะด้านนายอุดมโชคชูรัตน์แกนนำที่เรียกร้องในเรื่องดังกล่าวระบุว่าต้องทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้ร่วมกันได้ควรเลือกรถเมล์ที่เป็นชานต่ำเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของใครรวมถึงต้องสร้างความเข้าใจแก่ผู้ให้บริการและผู้ร่วมทางว่าผู้พิการก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกันขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีนโยบายในการจัดซื้อรถเมล์ชานต่ำหลังจากมีการเรียกร้องจากกลุ่มผู้พิการหากรถเมล์ชานต่ำเปิดให้บริการผู้ร่วมทางจะเปิดใจต้อนรับผู้พิการมากน้อยเพียงใดและลักษณะของรถจะตอบสนองคนในสังคมได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปในอนาคตเมธาภูมิทองบุญถ่ายภาพนิชการแววคล้ายหงทราฟฟิกทรีรายงานการที่จะลดความรู้สึกการเป็นภาระของสังคมนะครับเหล่าผู้พิการนั้นก็คือการที่เรามีน้ำใจกับพวกเขานั่นเองนะครับไม่ดูถูกพวกเขานะครับแล้วก็แบ่งปันน้ำใจเวลาใช้ระบบขนส่งมวลชนนะครับล่าสุดนั้นทางขอสมกนะครับก็ได้มีการปิดการประมูลนะครับรถเมย์ NGV แบบชานต่ำนะครับ486คันตั้งแต่เมื่อ20มีนาคมที่ผ่านมานะครับและจะประกาศผลวันที่20เมษายนที่จะถึงนี้นะครับกว่าจะได้มีการจัดซื้อจัดจ้างก็คงจะประมาณกลางเดือนนะครับหรือว่าปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับกับรถเมล์ชานต่ำ NGV 486คันก่อนนะครับจาก 3,000 คันครับมาดูนะครับระบบลิฟต์ครับเราไปดูระบบรถไฟฟ้ากันสักหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้มีการเอื้อประโยชน์หรือว่าเอื้อกับการเดินทางของเหล่าผู้พิการอย่างไรบ้างนะครับ BTS ครับทั้งหมดมี33สถานีนะครับแต่ว่ามีลิฟต์ให้กับคนพิการนั้นแค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับ16ครับ MRT 17มี17นะครับนี่รถไฟฟ้าใต้ดินครับส่วน Airport Link นั้นน้อยหน่อยนะครับ8มี8แต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับยังคงมีปัญหาสำหรับผู้พิการครับเพราะว่าจะจำเป็นนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ด้วยตลอดทางนะครับในการกดลิฟต์ครับเพราะว่าจะต้องพาไปจ่ายตั๋วจากนั้นก็ต้องขึ้นลิฟต์อีกทีนะครับเพื่อที่จะไปจุดที่เป็นชานชาลานี่เป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในการใช้ลิฟต์คนพิการนะครับแม้ว่าจะมีลิฟต์อยู่แล้วก็ตามที่เห็นนี้นะครับมาชมสภาพการจราจรล่าสุดกันบ้างนะครับว่าณขณะนี้นะครับ2จุดที่เลือกมาครับในเที่ยงวันนี้จะเป็นอย่างไรครับสำหรับตัวของขดในนะครับโดยรวมแล้วยังถือว่าใช้การได้ดีนะครับยกเว้นส่วนต่อของตัวสาทรกับตัวสีลมนะครับโดยนาราธิวาสราชครินทร์อย่างที่เห็นนี้นะครับขาขึ้นนั้นมีความติดขัดค่อนข้างจะมากนะครับนอกนั้นก็เป็นที่หัวลำโพงครับต้นถนนนะครับบริเวณของสี่แยกมหานครสี่แยกสะพานเหลืองครับนอกนั้นแนวตั้งแนวราบทั้งหมดรับได้ครับอีกจุดนึงครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่คนพิการนั้นมักจะเราจะเห็นบ่อยๆนะครับในการใช้บริการครับส่วนใหญ่จะมาอยู่ทางซีกขวามือของจอหมดเลยนะครับดินแดงครับสามเหลี่ยมดินแดงคือจากวิภาวดีครับเทมาที่ตัวอนุสาวรีย์จากตัวของพระราม9เช่นเดียวกันนะครับในส่วนด้านล่างของจอนั้นคือจตุรทิศครับก็ส่งมานะครับจากตัวของจตุรทิศคอฟายงองูนะครับมาที่พญาไทยก่อนที่จะเข้าไปที่กรมทางหลวงและจะเบาบางจากนั้นต่อไปครับนี่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับอยากจะกลับไปที่ทั้ง3ท่านแล้วก็บอกท่านผู้ชมนะครับว่าต้องให้ความสำคัญอย่างเดียวครับคือมีน้ำใจนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกลางเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาติดตามได้อีกสักครู่ค่ะ